เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของท่านกันเลยจ้าเรื่องราวการสอบบนเป็กจะเรื่องราวของท่านเราฟังมาระดับหนึ่งแล้วนะจ๊ะเอาเรามาทักทายหน่อย เป็นภาษาที่ไพเราะแต่ครูไม่ใหญ่เนี่ยพูดไม่เพราะเองแหละก็จะมาโทษกันไม่ได้ครับก็อ่านตามก็สาคาราโอเกะนี่นะสาคาราโอเกะมีคนทักทวงครูไม่ใหญ่ว่านิ้วจะชี้ให้เลือกนิ้วจะใช้นิ้วในทีวีในดีเอ็มซีไอ้ครูไม่ใหญ่นึกว่านิ้วเราเกิดมาใช้ได้ทุกนิ้วเขาบอกในอเมริกาห้ามใช้นิ้วกลางงั้นตกลงเหลือ4นิ้วทำไมก็ไม่ทราบเลยอันนี้ที่หาลือก่อนว่าตกลงครูใหญ่ใช้ได้ไหมเวลาถามนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยทางนี้ว่างไงทางนี้ว่างไงได้ไหมจ๊ะได้นะแล้วนิ้วทั้ง5นี่ใช้งี้ได้ไหมแล้วเหลืออีก3นิ้วงี้ได้ไหมแล้วไอ้นิ้วนี้ทำไมก็ไม่ใช่ถ้างี้ได้ใช่ไหมแล้วตกลงมันยังไงเนี่ยเขาบอกมันไม่เหมาะสมกับภาษาบางคำอะไรอย่างเงี้ยครูไม่ใหญ่ว่านะครูไม่อยากไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยคิดธรรมดาแต่คนคิดนั่นต่างหากคนคิดต้องมีอะไรอยู่ในหัวใจภาษาบางยุคเนี่ยปังธรรมดามาใช้ยุคเขาบอกไม่เพราะแต่บางคนก็อนุรักษ์ไว้ยังไม่เดี๋ยวคุณหลวงพ่อทัตตะชีวงศ์เราอนุรักษ์ของพระพุทธรามคิดตัวอักษรกันมาแล้วก็คูณนั่นไงก็อนุรักษ์ก็ใครที่เข้าใจก็ไม่มีปัญหาแต่ไม่จ๊ะมันขึ้นอยู่กับคนฟังคนนั้นสุดสูสังระปะเตปัญญังฟังดีเกิดปัญญาถ้าฟังไม่ดีเกิดปัญหาเนี่ยดูนิ้วเหมือนกันถ้าดูไม่ดีเกิดปัญหาเนี่ยครูปัญญาใช้ได้ทั้ง5เนี่ยจะยกนิ้วไหนทีละนิ้วมันได้งั้นแหละได้นั่นก็เห็นก็ใส่แหวนก็เห็นใส่ได้ทุกนิ้วอ่ะรับประทานอาหารก็ใช้ทุกนิ้วนี่นะเห็นนิ้วเนี่ยเชื่องมือได้เลยเพราะว่ามือนี่ต้องใช้นิ้วถูกไหมถ้าเห็นครบทุกนิ้วแปลว่ามือนี่น่าเชื่อมั่นคือจับอะไรแล้วมันมั่นคงนี่ไงที่ช่วยเห็นว่าให้เชื่อมือดูนิ้ว ถ้าใช้ไม่ได้ทุกนิ้วอย่าไปเชื่อมืออย่าเชื่อมือคนนั้นนะถ้าบอกใช้ไม่ได้ทุกนิ้วเนี่ยถ้าใช้ได้ทุกนิ้วจึงเชื่อมือถ้าเชื่อมือก็จะเกิดความเชื่อมั่นเห็นไหม มันกรรมอะไรมั่นคงเนี่ยอยู่ยั่งยืนเพราะมีทุกนิ้วนี่ไงเวลาโอ้ถ้าเชื่อมั่นนี้เดี๋ยวก็เชื่อใจได้ว่าใจตอนนั้นที่สั่งนิ้วที่จับนี่ให้มันมั่นสำคัญนะนิ้วนะนี่สำคัญเรามาว่าภาษาก่อนดูชักจะไปเป็นภาษาแล้วโอมือโชเปะดาเบอร์แวร์ดาเบอร์แวร์ดาเบอร์แวร์ปาเกยอปะกาโอมือโชเปะโอมือโชเปะดาเบอร์แวร์ปาเกยอปะกาสวัสดีพี่น้องชาวปาเกยอทุกท่านสวัสดีชาวปาเกยอทุกท่านสุดยอดเลยไหมนี่เรามาเข้าเรื่องเลยหลังจากไม่ได้เรื่องมาตลอด พระวิสาขบัญชานิโกนท่านกล่าวว่าวัดท่านเป็นศูนย์สอบโครงการส
ตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่2เวิร์นเป็กด้วยท่านกล่าวว่าจะจัดการสอบเราสันนิษฐานท่านใช้ภาษาอะไรเดี๋ยวสันนิษฐานไปนะจะจัดการสอบขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รู้หนังสือครูธรรมะคือให้เริ่มต้นศึกษาหนังสือด้วยความรู้ธรรมะถูกต้องเลยถูกต้องเดี๋ยวนี้ไอ้กอเอ้ยกอไก่กอไข่ในเล่าเหลิง มันต้องให้เป็นเรื่องของธรรมะกอเอ้ยกอกลางเนี่ยจะได้เข้ากลางได้ง่ายเลยเพราะมีปัญหาของครอบครัวในปัจจุบันที่มีวัฒนธรรมของต่างประเทศเข้ามาจึงทำให้ครอบครัวมีปัญหาแต่ว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ของต่างประเทศยังน้อยกว่าความรู้ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้ของผู้ไม่รู้เข้ามาเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วคนมีปัญหาไปแก้ปัญหามันก็เป็นการสร้างปัญหาไม่มีวันที่สิ้นสุดหรอกนี่ท่านอยากให้เยาวชนทั้งหลายได้สอบเพราะถ้าเพียงแค่อ่านไม่ได้ไปกระตุ้นให้จำได้อ่านไปแล้วก็ลืมไปนี่ความรู้อยู่ในตำราไงเหมือนเงินตราอยู่ในกระเป๋าคนอื่นเอามาใช้ไม่ได้งั้นอยู่ในกระเป๋าคนอื่นใช้ได้ไหมไม่ได้ความรู้ในตำราถ้าเราไม่เอานำมาทบทวนไม่ได้ถ้านำไปสอบนั้นจะเป็นการกระตุ้นเตือนสติไปด้วยนี่คือความดำริชอบของท่านนะจ๊ะซึ่งโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโครงการนี้ดีมากทำให้ประชาชนได้รู้หน้าที่พ่อแม่ลูกสำหรับชาวกะเหรี่ยงนั้นตอนแรกว่าจะให้ประชาชนทั่วไปสอบด้วยแต่ว่าบางส่วนมีปัญหาเรื่องภาษาเรื่องภาษามีปัญหากันทุกชาติแหละทุกชาติทุกแห่งเลยพระผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า40ปีจะพูดอ่านฟังภาษาไทยไม่ได้ต้องอายุน้อยกว่านี้ลงมาจึงมีเหล่านักเรียนเป็นส่วนใหญ่และประชาชนก็ได้การที่จะอ่านหรือชาปกยอที่เคยเรียนหนังสือมาบ้างแล้วได้มาสอบนี่นะจ๊ะเนื่องจากชาปกยอส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปหาหน่อไม้ในป่าไม่มีอาชีพหลักอะไรทำการเกษตรกรรมเพียงพออยู่พอกินกันเท่านั้นรายได้ไม่มีฐานะยากจนจึงทำให้ทางคณะผู้จัดสอบได้จัดหาผู้ใจบุญร่วมบุญค่าสมัครสอบค่าสมัครสอบเท่าไหร่เนี่ยทีมละ600ที่ตรงนั้นเนี่ยเราลดลงนะจะเดิมจะเอาทีมละ600หรือท่านละ200เนี่ยปรากฏว่าขอต่อรองแล้วก็ตกลงอ่ะเป็นคนละ50บาทแปลว่าทีมละ150ทีมละ150จากที่ในเมืองนั้นทีมละ600นี่เหลือทีมละ150บาทปรากฏว่ามีผู้เข้าสมัครในขั้นต้นที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว6ทีมถ้าท่านละ50บาทนะส่ง6ทีมแต่มีอีก40กว่าทีมที่ต้องการเข้าสอบขอต่อรองขอสอบฟรีเพราะขาดเงินค่าสมัครเข้าสอบตรงนี้เราได้ข้อคิดเห็นไหมจ๊ะว่าทำไมเราจำเป็นต้องรวยทำไมเราต้องจำเป็นต้องรวยก็ลองมาเป็นอย่างนี้บ้างสิแล้วจะเห็นว่าเราจำเป็นเนา
้องรวยเนี่ยนี่ไงทำไมต้องรวยเรามองงี้มึงสิไม่มีเงินแม้ค่าสมัครสอบอยากสอบใจแทบขาดเลยรู้ว่าสิ่งนั้นดีและมีประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนไม่มีเงินค่าสมัครนี่ขนาดลดลงมาแล้วนะจากคนละ200มาเป็นเหลือ50บาทไม่มีจ้ะไอ้ที่มีแค่6ทีมแต่ท่านต้องการให้สอบเยอะๆรอบเจดีเมื่อกี้เนี่ยค่ะท่านกล่าวว่าการสอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอกิตติศัพท์นี้ไปถึงท่านนายอำเภอ52อย่างคือนายทรงธรรมวรรณสิทธิ์ท่านก็อเลิร์ตสิโอ้นิชาปกยอนี่คิดออกขนาดนี้อย่าเลยต้องการให้ครอบครัวอบอุ่นนะท่านบอกท่านจะมาเป็นประธานการสอบไหมท่านนายอำเภอกล่าวว่าได้ทราบข่าวการสอบมานานแล้วอยากจะมามีส่วนร่วมด้วยและท่านกล่าวว่าธรรมะจากจานดาวทำน่าสนใจท่านยังได้ติดต่อกันมิตรได้ช่วยกันติดตั้งจานดาวทำให้ท่านอีกด้วยในวันที่15มกราคมกับวันพรุ่งนี้ให้ไปติดจานดาวทำให้ท่านด้วยท่านจะดูนี่ใช่พระจานดาวทำนี่แหละเราทำให้คนหักดิบเลิกเหล้าเผาบุหรี่ได้เลิกอบายมุขปิดสังสวนีสถานบริการปิดอะไรทั้งหลายๆอย่างทีเดียวเปลี่ยนแปลงอาชีพโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยภูเขานี่โอ้หักดิบกันเยอะแยะเลยเราคงจำได้อาจารย์ถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูผ่านเพลงภาคภูมิใจนี่
ธอคือเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยยอมแพ้ทั้งแสงเสียงสีบุรีสุราเมรัยจะยั่วยวนเพียงไงก็ไม่เคยยอมแพ้ความสำคัญให้ความสำคัญและอัศจรรย์ใจด้วยที่พี่น้องชาวปากเกร็ดจะมาสอบการสอบวันเปิดของพี่น้องชาวปากเกร็ดครั้งนี้พระอาจารย์กล่าวว่าพี่น้องชาวปากเกร็ดจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าของชาวปากชาวประจำเผ่าของชาวปากเกร็ดอันสดใสมาเข้าร่วมสอบด้วยโอ้แล้วเผ่าสุลูหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นหรือลมม่อนเงี้ยหรือเผาอะไรล่ะมาใส่เนี่ยอีกตั้งหลายๆเผาอ่ะจะแต่งชุดอะไรมาสอบชาปกยอยืนยันว่าจะแต่งชุดชาปกยอสดใสมาเข้าร่วมสอบโอ้มันจะเป็นภาพที่งดงามภาพอะไรจะมางดงามเท่ากับภาพของคนมาทำความดีมารวมกันทำความดีเป็นม็อบสดใสม็อบแห่งความดีเห็นไหมจ๊ะม็อบที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวภาพนี้ที่ถ้าแพร่กันไปทั่วโลกจะเกิดแรงบันดาลใจในการความดีไปทั่วโลกใจความสำคัญเลยว่าครอบครัวจำเป็นจะต้องอบอุ่นกันแล้วแหละความสำคัญมากเพราะครอบครัวอุ่นจะเป็นครอบครัวสวรรค์จ้ะคงจะเป็นภาพที่สวยสดงามในชุดปักขยอมาสอบเวิร์นเป็กครั้งที่สองรอบมหาเจดีย์ไมตรีมิตรภาพที่ประตูประตูธรรมชัยถ้าใครผ่านแล้วรวยนั่นแต่ครูไม่ใหญ่ว่านะถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อฟังอยู่นะเอามาสักเริ่มต้นพันทีมเลยอาละครูไม่ใหญ่อาเป็นเจ้าภาพจ้ะอาแบ่งบุญให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนจ้ะสอบไปเลยพันทีมนี่นะครูไม่ใหญ่เป็นเจ้าภาพอาใครจะร่วมบุญเอานะอากรีงกลางมาเลยเอาจะเอาเท่าไหร่เพราะนี่คือปัญญาบารมีเราสนับสนุนให้ครอบครัวอบอุ่นเนี่ยให้เพื่อมนุษย์ได้ศึกษาความรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวและขยายไปสู่โลกภายนอกให้ไปเป็นสันติภาพ
ของโลกที่ยังแท้จริงไม่ใช่สันติภาพที่พอพูดเพราะๆเสร็จก็ไปลุยเลยนี่จ้ะเรนตัวเล็กๆนี่นะอยากได้บุญครูผู้ใหญ่มาเกณฑ์กลางมาครูผู้ใหญ่รับไปแล้วพันทีมเพราะนั้นหน้าที่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิสารประชานุกูลไปหาผู้มีบุญมาสอบรอบๆมันจะได้โอ้โหรอบมหาเจดีย์ที่จะสวยมากเลยสวยมากนี่จ้าเวลาถ่ายรูปแล้วจัดแถวเรียงให้เป็นระเบียบเลยนี่ให้เนียบกว่าวัดพระธรรมกายให้เนียบเลยเอาสีสดๆทั้งใสเนี่ยมาสอบด้วยหัวใจที่ใสๆนี่นะจ๊ะพันทีมเลยหลวงพ่อพันทีมกราบปรารถนาให้ได้พันทีมวันเสาร์พอเราพูดคุยเรื่องท่านเด็ดท่านอเลิศดีใจกลับไปเดินเข้าป่าเขาเพิ่งออกมาวันเนี้ยเพิ่งออกมาวันเนี้ยท่านบอกว่าถนน10กว่ากิโลนี่สบายแล้วเดี๋ยวเราทำโกดังเก็บเครื่องโอโภคบริโภคพนักมูลนิธิต่างประเทศนี่นะมาจะมาร่วมบุญกับครูผู้ใหญ่มาเอามาเลยส่งมาเลยนี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะส่งให้ถึงเลยเดี๋ยวจะตัดถนนทุกดอยเลยให้ธรรมะไปถึงทุกดอยแล้วธรรมจาริกเดินสะดวก แต่ก็ต้องกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิสารพระชานุปูลก่อนว่าถ้าถนนเสร็จแล้วปากทางให้ดูให้ดีจะให้มีอบายมุขเข้าไปสิ่งไม่ดีอย่าให้ไปสู่ถนนพุทธวิถีซึ่งสมเด็จพระบรมชาครูใหญ่ท่านตั้งให้เพื่อสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นบนเส้นทางนี้ถนนของพุทธะคือผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจะให้อบายมุขผ่านเส้นทางนี้เด็ดขาดที่เราทำด้วยความยากลำบากหยาดเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่หาใครเทียบได้ในโลกในยุคนี้นี่จ้ะผู้ที่ก็มีเครื่องจักรกลแท็กเตอร์เกรดเตอร์เขายังไม่กล้าทำอย่างนี้แต่ท่านมีแค่นี้เห็นไหมมีจอบกระเสียงตาจระเข้ไม่เข้นเอาถากถางได้เนี่ยเป็นร้อยกว่ากิโลแล้วเหลือทิ้งไว้ให้ครูผู้ใหญ่แล้วก็เรียนอนุบาลฝันด้วยฝันวิทยาแค่10กว่ากิโลเท่านั้นผ่านทิวทัศน์ที่สวยที่สุดไอ้คำว่าสวยที่สุดนี่อาจจะใช้คำว่าในโลกก็ได้เนี่ยนะตอนนี้นะมันแล้วแต่ว่าใครจะดูยังไง ตาดีมีบุญดูแล้วนี่สวยที่สุดในโลกเหมือนแค่ดวงตาใครนะเพราะนั้นขออย่างเดียวถนนเส้นนี้ไม่ใช่เส้นทางอบายมุขเพราะเป็นพุทธวิถีสมเด็จพระอุปัชฌาย์ครูผู้ใหญ่ตั้งอย่างนี้นี่ท่านการคล้องมาอย่างดีแล้วให้เป็นพุทธวิถีวิถีทางที่ความรู้มันสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปกลั่นกรองจิตใจของเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่ผ่านเส้นทางนี้ให้เป็นเส้นทางสว่างไม่ใช่เส้นทางแห่งความมืดขอตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นแหละจะได้เปิดทางนี้ให้แล้วถ้ามีปัจจัยเหลือก็จะไปสร้างสะพานไอ้ที่จะเป็นตัวเชื่อมถนนให้ถึงกันไปมาสะดวกในฤดูน้ำหลากน้ำหลากในป่าในเขานี่มันตกไปยอดเขามันไหลมาทีมันซัดอพังหมดเลยสมเด็จพระอุปัชฌาย์ครูผู้ใหญ่เนี่ยต้องไปสร้างตรงนี้เอาไว้สะพานโดนน้ำซัดพังไปเลยเราครูผู้ใหญ่ฐานะเป็นพระลูกชายนั่นเอาใหม่ให้มันแข็งแรงให้น้ำแพ้เราสะพานน้ำแพ้
เงี้ยงี้ไงเราตรงนี้นะโอ้สนุกสิเดียเนี่ยไปด้านพันทีมนะพระเดชพระคุณครับพันทีมจะแต่งชุดสดใสมาร่วมสอบด้วยและได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากกัลยาณมิตรในอำเภอแม่สอดอุสาธุที่ต้องสาธุเพราะว่ากัลยาณมิตรอำเภอแม่สอดจะต้องเดินทางกว่า120กิโลเมตรมาร่วมจัดการสอบครั้งนี้สาธุเดินป่านะจ๊ะและเดินถนนในป่ารถยังเข้าไม่ได้เพราะมันติดอีก10กว่ากิโลเราไปถึงเจดีย์นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเรื่องหน้าอนุโมทนานะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยพันทีมค่าสอบนี่นะมาพอตอนนี้ลดจาก200เหลือท่านละ50บาทเหลือทีมละแค่ละ50จาก600พันทีมเป็นเท่าไหร่ล่ะเอาไปคนละบาท2บาทก็พอนี่ก็เป็นเรื่องราวของการสอบเปิดเต็กครั้งที่สอบของโลกแล้วก็เป็นครั้งแรกของชาวปากกยอนะจ๊ะแต่คุณองค์แรกของโลกที่เป็นชาวปากกยอชวนชาวปากกยอสอบเปิดเต็กครั้งแรกของโลกนี่แต่เป็นครั้งที่สองของเราไอ้นะจ๊ะ